ว่าเรื่องราวเข้มข้นเต็มเปี่ยมแล้วก็ยังสืบสานงานคุณยายค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเด็กและสตรีนะคะวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้เลยดีกว่าคือวันที่ทุกๆวันที่25พฤศจิกาค่ะเป็นวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลเลยนะคะก็คือการช่วยเหลือสตรีที่พบกับความรุนแรงนะคะและงานที่ยุติความรุนแรงงานแรกเลยที่คุณยายจ๋าได้เริ่มต้นทำนะคะก็คือบ้านสายสัมพันธ์ค่ะฟังเราก็แบบอยากรู้มากเลยว่าความเป็นมายังไงแล้วก็ช่วยเหลือสตรียังไงซึ่งงานนี้พิสูจน์แล้วนะคะว่าคือคุณยายได้ช่วยจริงๆนานนับ10ปีเลยว่าได้ที่ได้ช่วยคุณแม่ๆที่ผ่านวิกฤตของช่วงชีวิตช่วงที่แบบแย่ๆนะคะบางคนก็อายุยังน้อยอยู่และคนที่ทำงานเรื่องนี้รับใช้แล้วก็ช่วยคุณยายจ๋าทำดูแลบ้านสายสัมพันธ์มาอยู่กับเราในวันนี้แล้วค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาชื่อคุณแม่ครูอุ้ยอ้ายนะคะหรือว่าคุณอภิศรีจรัญชวนะเพศค่ะหรือว่าแม่ครูอุ้ยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะก็เห็นหน้าแล้วก็เมื่อกี้ก็นั่งแอบนั่งคุยกันเนาะคือทุกคนที่มาทำงานกับคุณแม่จะได้เรียนรู้อะไรอยู่เสมอก่อนอื่นอยากจะเรียนถามค่ะว่างานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยคืออะไรก่อนเลยหลายคนอาจจะไม่รู้จักขนาดตาทำงานอยู่ตรงนี้ตั้งนานเพิ่งรู้ว่าอยู่ใกล้ๆนี่เองนะคะให้แม่อุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยแล้วก็ทำไมคุณยายถึงให้แม่อุ้ยมาทำงานนี้ด้วยค่ะได้เจ้าค่ะก็ธรรมสวัสดีนะเจ้าค่ะคือพอมาถึงที่นี่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยเข้าแม่อุ้ยเข้ามานะคะก็แม่อุ้ยได้รับผิดชอบที่จะต้องดูแลเด็กอนุบาลนะคะเพราะว่าท่านมีลูกศิษย์เนาะก็จะเป็นลูกศิษย์รุ่นพ่อแม่นะแล้วก็พอรุ่นพ่อแม่ก็จะมีลูกเล็กๆกันแล้วก็ลูกเล็กๆก็จะตามพ่อแม่เข้ามาด้วยค่ะนี่ก็ในรุ่นนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เพิ่งจะเริ่มต้นทำวัสิริพงษ์ธรรมานิมิตนะคะทำเป็นศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์แม่อุ้ยก็เข้ามาช่วยในจุดนั้นเจ้าค่ะเข้ามาช่วยเรื่องของดูคุณครูว่าคุณครูทำยังไงดูแลเด็กยังไงนะคะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กเลยเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงเด็กเพราะว่าแม่อุ้ยก็มีอนุบาลอยู่ที่บ้านเจ้าค่ะก็มีประสบการณ์อยู่แล้วใช่ทีนี้ก็เจอก็ได้ว่าได้พบท่านด้วยเรื่องของเด็กๆการเลี้ยงเด็กเล็กก่อนนี่ท่านก็บอกว่าถ้ามีความรู้เรื่องเด็กเล็กก็มาช่วยสิมาช่วยกันพ่อแม่มีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยนะคะอยู่ในเสถียรธรรมสถานเยอะมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเข้ามาต้องบอกว่าต้นไม้ก็เพิ่งจะปลูกกันนะโอ้โหนานมาก10กว่าปีเนาะใช่เจ้าค่ะแล้วก็บ่อบางบ่อที่อยู่ในนี้ก็คือเพิ่งเริ่มขุดและเพิ่งเริ่มถมยังไม่ได้เขียวขจีขนาดนี้ใช่ก็ใหม่ๆเลยนะคะเหมือนหุบเขาโพธิสัตว์เมื่อ2ปีที่แล้วที่มีแต่ดินแดงๆประมาณนั้นเรียกว่ายุคบุกเบิกเลยในยุคบุกเบิกเจ้าค่ะค่ะนี่พอเข้ามาก็เพิ่งรู้ว่าไม่ใช่เฉพาะเป็นเด็กอนุบาลแต่มีเด็กเล็กกว่านั้นก็เลยต้องกราบเรียนถามท่านว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ๋อยังเด็กอยู่เลยไม่กี่เดือนว่างั้นอุ้มกันมานี่ท่านก็บอกว่าเราทำแบบนี้ดีไหมคือแทนที่จะเป็นโรงเรียนอนุบาลหรือว่าเป็นมุมอนุบาลอะไรอย่างนี้เราทำเป็นสถานที่ที่ใช้ธรรมศาลาที่เรามีอยู่เนี่ยแหละทำเป็นมุมต่างๆที่เสมือนกับว่าเราจัดอนุบาลนะคะให้กับเด็กๆแต่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยในวันอาทิตย์เนี่ยนะคะก็จะมีคุณแม่ที่อายุยังน้อยแล้วก็เอาลูกน้อยมาด้วยอายุน้อยนี่ประมาณกี่เท่าไหร่คะที่น้อยที่สุดคือถ้าคิดว่าน้อยนะก็น่าจะเป็นประมาณปฐมไปปลายมั้ยอาจจะเป็นป.6 หรือว่าเด็กป.6 มีลูกแล้วเหรอก็มีค่ะก็คือวัยรุ่นแม่หน้าใสมากเลยคุณแม่หน้าใสจริงๆแล้วก็น่าจะแบบเพิ่งอุ้มลูกน้อยมาเข้าวัยมีประจำเดือนไม่นาน10 11 12 13ก็ไม่ทราบแน่นะแต่ว่าแต่มีลูกแล้วคือด้วยความที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม่ทำภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากอ่ะเพราะว่านอกจากจะดูแลเด็กเล็กก็ยังต้องดูแลเด็กแบบเบบเบาได้ไหมเบบเบาเลยคุณแม่ยังเด็กยังหน้าใสอยู่เลยค่ะคุณยายจ๋าดูสิในคลิปประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยอ๋อเจ้าค่ะแล้วนี่เสถียรสมัยก่อนใช่คือแม่สมัยก่อนที่เราเห็นนะคะที่บ้านสายสัมพันธ์เนี่ยค่ะ
ต้องเรียกว่าแม่ก็วัยรุ่นแล้วก็ลูกน้อยก็ยังแบบเบาะอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าเอามาให้อยู่ในบรรยากาศของอนุบาลด้วยเลยได้ไหมเอาเด็กๆมาด้วยใช่แล้วอนุบาลนี่ต้องประมาณกี่ขวบคืออนุบาลนี่ต้องสามขวบสี่ขวบห้าขวบคือทำกิจกรรมเป็นแล้วใช่ใช่ค่ะนี่แม่วิก็ยังจินตนาการไม่ออกว่าถ้ามาแล้วเนี่ยจะทำอะไรกันเพราะดูแต่เด็กสามขวบมาก่อนตัวน้อยมากเลยเบงแบบบอกบางทีก็คลานก็เลยเอางี้ละกันเดี๋ยวจัดมุมให้คลานก็ปลอดภัยนะคะการก็ปลอดภัยช่วงนั้นอาสาสมัครเยอะสามีของแม่วิก็มาด้วยเขาก็จะถนัดเรื่องของกายภาพของเด็กเขาก็จะทั้งอุ้มทั้งอะไรให้ดูว่าเด็กคนนี้คลานเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงดูความแข็งแรงของร่างกายก็สอนแม่แล้วก็จัดมุมว่าถ้ายังแบบเบาอย่างคลานอยู่โซนนี้จะทำเรื่องร่างกายเหมือนตามวัยเจ้าค่ะแล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็ทำกิจกรรมได้แล้วกิจกรรมก็คือเรียกว่าอะไรที่อยู่ในบ้านงัดออกมาหมดเลยอันนี้คือแบบว่าบ้านสายสัมพันธ์เกิดขึ้นแบบจับพัดจับผูแบบนั้นเลยแบบว่าเกิดตามธรรมชาติคุณยายเห็นว่าโอกาสอะไรเกิดขึ้นก็ให้ช่วยเขาบ้านมีขี้ผงบ้านไม่เรียบร้อยมีไม้กวาดมีไม้กวาดนางฟ้าตอนนั้นเราเรียกไม้กวาดนางฟ้ามีนางฟ้ามากวาดบ้านก็จะมีจัดไม้กวาดไว้ให้ มีที่โกยผงไว้ให้ทำได้เลยทำงานบ้านทำงานครัวมีขนมครกนะคะแค่ขนมครกกันต้องติดไฟจะทำให้เห็นเลยว่าทุกๆมุมทุกๆเนี่ยค่ะทุกๆเสาเนี่ยเหรอคะแล้วค่ะทุกๆเสาเนี่ยนะเสาที่เป็นเสาอย่างนี้นะที่เห็นภาพตามนะคะเนี่ยไม่ใช่เป็นเสาที่นะเสาที่เป็นเสาแบบนี้แหละทุกเสาที่มุมรอบๆเนี่ยก็จะมีมุมต่างๆที่เด็กๆจะเข้าไปเล่นได้มีมุมขนมครกด้วยมีค่ะเด็กๆงานบ้านงานครัวนะคะงานบ้านงานสวนยายทำอยู่แล้วยายมีต้นไม้เยอะเจ้าค่ะก็นั้นก็เด็กก็เล่นอยู่ในสนามหญ้าแต่ว่าเราต้องจัดให้เหมือนกับว่าช่วงเช้าสักเช้าหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเด็กๆเนี่ยเข้ามานะคะทำกิจกรรมบ้านวันอาทิตย์เหมือนกับมาอนุบาลก็มาเช้าเย็นกลับอย่างนี้ใช่ไหมคะประมาณถึงช่วงครึ่งวันช่วงเพนช่วงเพนทีนี้ถ้าถามว่าเด็กเล็กบ้านสายสัมพันธ์ทำอย่างไรเนี่ยยายจะค่อยๆบอกนะคะบอกแม่อุ้ยว่าแม่อุ้ยก็ได้เรียนรู้จากคุณยายไปด้วยแม่อุ้ยเข้าไปดูนะเข้าไปดูว่าแม่อุ้ยมีลูกไหมคะไม่มีนะคะนี่ว่าพอเข้าไปถึงที่บ้านสายสัมพันธ์เนี่ยบริเวณบ้านจะมีประมาณ 2-3 หลังแล้วก็จะมีตรงกลางที่เป็นระเบียงเชื่อมเมื่อก็มาดูโอ้อันตรายเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กจะหล่นเฉพาะลูกเด็กแดงๆเนี่ยนะยังคลานต่อแตะนะคะก็โหมันน่าเสียวไส้มากเลยถ้าหล่นลงไปในบ่อนี่เป็นยังไงแล้วก็ต้องว่ายน้ำกันเลยล่ะคือบ้านสายสัมพันธ์ก็อยู่ใกล้ๆด้านหลังเจ้าค่ะอยู่ข้างหลังมีบ้านหลังๆแล้วก็มีเด็กแล้วก็มีคุณแม่อยู่ใช่ค่ะแต่ว่าในบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยยายพยายามทำให้เหมือนกับว่าทุกหลังนะคะที่ประกอบกับเป็นบ้านสายสัมพันธ์เขามีอะไรที่เชื่อมต่อกันอย่างเช่นคุณแม่บางคนยังท้องอยู่นะยังไม่คลอดคุณแม่บางคนนี่คลอดมาแล้วนะคะแล้วก็มาเลี้ยงและแบบบอกกำลังให้นมนะคะแล้วคนที่ยังไม่คลอดเนี่ยเขาก็ดูแลกันนะคะว่าคนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็คอยสอนคอยดูมันเป็นชุมชนเล็กๆอ่ะซึ่งแม่อุ้ยเข้าไปแม่ก็โอ้ใช่ก็บอกว่าบ่อนี้แหละที่แบบโอ้สนุกมากเลยทีนี้สิ่งที่ยายให้กับบ้านสายสัมพันธ์ที่นอกเหนือไปจากวิชาอนุบาลนะนะคะก็คือเราต้องรู้จากการเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กอย่างไรค่ะให้มีอนามัยที่ดีสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็มีอิสระมีขอบเขตอย่างนี้ก็ต้องดูแลทั้งเด็กดูแลทั้งแม่ให้ความรู้คุณแม่ด้วยถูกไหมคะแม่วิเองคิดว่าแม่วิไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องเด็กเล็กมากมายแม่วิมาเรียนรู้ที่นี่ด้วยซ้ำว่าเด็กเล็กเนี่ยเมื่อแม่เขายังอุ้มอยู่นะคะเราต้องดูแลใครบ้างเราต้องดูแลทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะใช่ไหมเพราะในขณะที่แม่ก็เพิ่งเคยเป็นแม่เขาไม่เคยเป็นแม่เขาก็เพิ่งมีลูกคนแรกแล้วอายุก็ยังเป็นแค่วัยรุ่นส่วนใหญ่ทำไมขอถามนิดนึงนะคะคุณแม่เหล่านั้นมาอยู่บ้านสายสัมพันธ์ก็คือมีปัญหาครอบครัวเหรอคะหรือว่าคือถ้าฟังจากที่ผู้ใหญ่รุนแรงเล่าให้ฟังนะคะก็น่าจะเป็นจากปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องทางบ้านของแม่ที่มานะด้วยอะไรหลายๆเรื่องนะคะการนำมาซึ่งณสถานที่ตรงเนี้ยมาบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยคุณแม่จะบอกว่าถ้าเรา
เหมือนกับเราไม่ได้ไปพูดถึงสิ่งที่อดีตที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะมาถึงณจุดนี้จะได้ไม่เป็นบาดแผลใช่ค่ะเรามาเริ่มต้นพูดกันที่นี่ดีกว่าว่าวันนี้เราจะเลี้ยงลูกยังไงก็ให้เขามีความเป็นแม่เต็มที่แต่ในมุมที่เรารู้ความจริงก็คือว่ามายังไงเนี่ยคุณแม่จะไม่ไปซักไซ้ไล่เลียงถามหรือว่าให้แม่อุ้ยเองเนี่ยต้องรู้ในฐานะที่เป็นครูนะเพราะว่าพอแม่อุ้ยเป็นครูเด็กเล็กใช่ไหมใช่ไหมแม่อุ้ยก็ต้องเป็นครูเนอร์เซอรี่ด้วยแล้วในขณะเดียวกันแม่เป็นวัยรุ่นแม่อุ้ยก็เลยต้องทำหน้าที่เป็นครูของแม่วัยรุ่นด้วยเพราะท่านก็บอกว่าแม่เขาก็ยังไม่โตนะเหมือนลูกเราคนนึงอ่ะใช่นี่มันมีเรื่องอะไรที่น่ารักหลายเรื่องเวลาที่เราทำบ้านวันอาทิตย์ค่ะมีกิจกรรมที่แบบทำเรื่องศิลปะใช่ไหมใช่ปะแม่อุ้ยแทบจะต้องอยู่ที่นั่นเกือบทั้งวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะก็วันอาทิตย์เนี่ยค่ะต้องมาแล้วก็วันที่เตรียมงานก็มานะคะก็คือเราอยากเป็นแม่ครูให้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าเราสามารถสมัครเรื่องนี้ได้เพราะว่าเราก็นะมีประสบการณ์มาระดับนึงว่างั้นเราทำได้นะเราก็อยากมาใช่ไหมจ๊ะคะแล้วเขามีครูที่อยู่ประจำด้วยไหมคะถ้าครูอยู่ประจำก็คืออยู่ที่วัดสิริพงษ์อ๋อแม่ครูเหล่านั้นท่านก็มีห้องเรียนของท่านอยู่แล้วไงนะคะพอถึงวันอาทิตย์ปั๊บเราก็ระลมพลมาช่วยกันค่ะนี่มีเรื่องน่ารักก็คือเรื่องศิลปะค่ะก็วาดรูปกันนะคะเพื่อนก็บอกว่าเด็กๆเนี่ยเวลาวาดรูปต้องทำอย่างนี้นะเป็นสีน้ำนะหยิบผู้กันมานะคะล้างผู้กันก่อนแล้วก็วาดไประบายไประบายไปนะแต่แล้วจะเปลี่ยนสีต้องล้างผู้กันแล้วก็จิ้มสีใหม่อันนี้ก็คือเป็นวินัยที่เราจะทำให้แผ่นภาพของเราเนี่ยนะคะเป็นสีสันสวยงามมาแล้วน่ารักจังเลยทีนี้ก็เนื่องจากว่าคุณแม่ก็ยังอายุไม่มากใช่ไหมยังเด็กคุณแม่ก็เพลิดเพลินเลยค่ะแม่ที่เลี้ยงลูกอ่อนนะเพลิดเพลินเลยค่ะแม่ก็อยากเล่นด้วยระบายด้วยแม่ก็ระบายแม่ก็มีความสุขใช่แม่ก็ระบายสีเสร็จแล้วลูกอ่อนก็นอนกระเด้วกระเด้วแล้วคุณแม่ยายจ๋าเราก็บอกว่าอ้าวอ้าวอ้าวแม่วาดรูปอยู่ดูลูกด้วย แม่ก็เพลินไงแม่ก็จะดุ้งขึ้นมาโอ้ลืมไปว่ามีลูกอยู่ตัวเล็กๆใช่ทีนี้ก็ทำให้แม่อุ้ยรู้สึกจริงนะเขายังเด็กถ้าเราจะจัดประสบการณ์นะคะสำหรับการศึกษาที่นี่เนี่ยเราต้องทำให้ได้ทุกวัยอ่ะที่อยู่นะที่ตรงนี้เราต้องทำให้ได้ทุกวัย มีแม่ที่เป็นวัยรุ่นแม่วัยรุ่นมีลูกอ่อนลูกน้อยกำลังแบบเบาะนะคะโตขึ้นมาก็คันคลานอยู่เราจะช่วยพวกเขาได้ยังไงให้เขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันพอลูกโตขึ้นมาสักนิดนึงอันนี้เป็นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ก่อนถูกเลยเป็นลูกศิษย์ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วมีลูกเล็กพอถึงบ้านวันอาทิตย์เราก็เชื้อเชิญคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเอาลูกมาด้วยนะคะเอามาเล่นกันใช่เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเหมือนกับเหมือนอนุบาลเลยค่ะเหมือนอนุบาลเหมือนเพลย์กรุ๊ปเหมือนอะไรเนี่ยที่ตอนนี้เขาฮิตกันนะเพลย์กราวประมาณอย่างนั้นเพลย์กราวอะไรเนี่ยนะคะก็มาทำตรงนี้แต่ที่น่ารักก็คือว่าในสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกระดับตายายเพราะนั้นในบ้านวันอาทิตย์เนี่ยค่ะเรามากันหมดเลยใช่คุณแม่ครัวนะคะคุณอะไรที่แบบทำงานอยู่ในนี้ค่ะที่พักอาศัยอยู่ในนี้ก็จะมากันหมดก็เราก็มีตั้งแต่ตายายพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็รุ่นครูนี่ก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ายังไม่มีครอบครัวบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีรุ่นของคุณแม่ที่อายุน้อยคุณแม่วัยรุ่นแล้วก็เด็กอ่อนเด็กเล็กเพราะนั้นเนี่ยโหเห็นทุกวัยอ่ะเห็นทุกวัยจนนี่น่ะคือโลกใบน้อยจริงๆคือโลกใบน้อยจริงๆที่มีผู้คนอยู่เยอะแยะมากนะคะแล้วเราจะทำอย่างไรใช่ให้สองสามชั่วโมงนะคะสั้นๆเนี่ยทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขอันนี้คือเป็นความทรงจำเลยเป็นความตั้งใจของท่านว่าเราทำบ้านวันอาทิตย์นะคะทำบ้านวันอาทิตย์ให้ทุกคนมีความสุขทุกคนมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันนะคะในชั่วโมงสั้นๆนี่แหละมีตั้งแต่รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นแม่รุ่นครูแล้วก็รุ่นตายายรุ่นตายายนี่รุ่นตายายนี่นะคะเพลงเก่าๆก็จะมาเลยสอนเพลงเก่าๆนี่ใช่เห็นแล้วคิดถึงพี่ตุ๊กปองเลยอ่ะชอบสอนเพลงเก่าๆก็คุณตาคุณยายนะคะอะไรนะยายดำกลางล่มแกเดินก้มๆอยู่ข้างกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเอาเพลงเหล่านี้มาเล่นเป็นเกมกันนะคะลูกเด็กเล็กแดงก็มากันครบเลยจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากพอไม่นานนักท่านก็บอกว่าเรามีอีกกลุ่มนึงนะ
คือกลุ่มนักมวยอุ้ยโอ้กลุ่มนักมวยมายังไงคะกลุ่มนักมวยก็เป็นของค่ายนะคะของคุณเสถียรอ๋อค่ะที่ก็มีตั้งแต่พี่โตจนกระทั่งถึงน้องเล็กๆใช่ไหมคะที่ไปฝึกหัดเป็นนักมวยนั้นท่านไปสอนเรียกว่าคงจะไปนำสมาธิที่นั่นแล้วก็ท่านก็มองเห็นว่ากลุ่มนักมวยเขาก็เป็นเด็กเขาก็ยังไม่โตนะไม่โตก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ฝึกตั้งแต่เด็กๆเพราะนั้นพอวันอาทิตย์ก็เชิญกันมา มาเป็นกลุ่ม มาร่วมกับเด็กอนุบาลด้วยใช่เลยสนุกจังเลยนะคะนี่กลุ่มพี่นักมวยเนี่ยเขาจะบึกบึนเขาจะมีเขาจะดูดีมีพละกำลังเวลาเขาเล่นเกมอะไรเขาจะทะมัดทะแมงเขาก็จะเป็นเหมือนกับอุ้มน้องนะเป็นเสาให้นะเป็นเสาที่แข็งแรงให้กับเป็นฐานให้น้องๆใช่วัยรุ่นแล้วก็จริงๆเขาวัยใกล้กันเลยเพราะคุณแม่กับนักมวยน่าจะนะน่าจะวัยใกล้กันนี่เวลาเราเล่นเกมเล่นอะไรเงี้ยก็จะให้เรียกว่าให้คุณภาพนะของแบบข้างในที่นะที่มันไม่เหมือนกันนะใช่ไหมบึนเข้มแข็งแรงแต่อ่อนโยนนะแล้วก็คุณแม่นะคะที่จริงๆอ่ะจิตใจเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าวันเนี้ยเขาต้องอ่อนโยนกับลูกของเขาเวลาที่เขาเลี้ยงลูกแล้วร้องไห้ลูกร้องไห้อะไรเงี้ยแบบนอนไม่ได้นอนไม่หลับเขาจะต้องแบบแข็งแกร่งขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเอาไอ้ลูกน้อยอ่ะนะคะให้มันอยู่ได้อย่างปลอดภัยอ่ะลองคิดดูซิเราก็ยังไม่โตใช่ไหมแต่เราต้องเลี้ยงลูกอ่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้คือเขาไม่โดดเดี่ยวนะเขาไม่โดดเดี่ยวนอกจากที่เขาจะเลี้ยงลูกแล้วมีคนมาช่วยสอนวิธีการเลี้ยงลูกแล้วเขายังเห็นแม่คนอื่นอีกใช่ค่ะที่จะมาดูแลกันเป็นรุ่นๆนะคะก็จะดูแลกันเป็นรุ่นๆเลยว่าอ่ะรุ่นที่เลี้ยงลูกโตขึ้นไปสักนิดนึงเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงให้นะคะกับคนที่นะน้องที่ยังไม่คลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยงั้นขอเรียนถามว่าอบอุ่นย้อนกลับไปถามคุณแม่อุ้ยหน่อยในประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาตรงนั้นที่ได้ทำบ้านสายสัมพันธ์กับคุณยายจ๋าแม่อุ้ยได้เรียนรู้อะไรบ้างโอ้แม่อุ้ยได้เรียนรู้มากมายเวลาที่เราอยู่ในบ้านของเรานะคะคืออนุบาลที่บ้านเนี่ยถ้าเราต้องอยู่ต่อหน้าเด็กๆ10คน15คนเราก็จะทำให้เด็ก15คนเนี่ยนะคะเขามองเราฟังเราดูนะคะดูการงานที่เราแบบไปหามาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนิทานเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะหรือไม่ก็วาดรูประบายสีหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าทำขนมทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำต่อหน้าเด็กแค่15คน20คนไม่เกินที่คุณเคยใช่แล้วก็จำนวนกลุ่มน้อยค่ะแต่ที่นี่ค่ะ50 อัพค่ะมาจากสารทุกสารทิศมาทุกรูปแบบใช่ค่ะตรงนี้เต็มไปหมดเลยเจ้าค่ะเมื่อก่อนนี้ไม่มีไม้แบบนี้มีเสือนะเจ้าค่ะแล้วทุกคนนั่งกันเป็นวงกลมคุณยายด้วยคุณยายทาสีระบายสีแล้วก็ห้องอนุบาลของเราสามารถเลยก็ไปถึงตรงนู้นได้เลยนะคะไปที่สนามได้เลยก็คือกว้างใหญ่มากเรียกว่าครอบครัวใหญ่เลยดีกว่าใช่นี่สิ่งที่แม่อุ้ยได้ก็คือว่าแม่อุ้ยจะต้องทำให้50คนเนี่ยนะคะแม่อุ้ยก็ต้องเรียกว่าเก็บทุกคนต้องโหให้ได้ใช่ต้องให้อยู่ในเหมือนกับเป็นห้องเรียนที่ยายบอกว่าซึ่งเป็นกว้างมากยายบอกว่าห้องเรียนไม่มีฝาใช่มันกว้างมากแม่อุ้ยนี่อ้าปากค้างเลยอ่ะก็คือถ้าห้องเรียนมีฝาก็บ้านเราใช่ไหมคะเราก็ดูแลเด็กง่ายแต่นี่ห้องเรียนไม่มีฝาโล่งไปหมดนะแล้วเราจะทำให้เด็กๆเขาหันมาดูเราได้ยังไงเราต้องเป็นมนุษย์มหัศจรรย์เราต้องเป็นอะไรยังไงเราต้องมีพลังมากเลยนะแต่สิ่งที่เป็นคำตอบในใจก็คือว่าถ้าเธอนิ่งได้แค่ไหนเนี่ยเด็กก็จะนิ่งเหมือนเธออ๋อเขาเรียนรู้จากเราแต่ถ้าเธอลุกลี้ลุกลนเธอแบบตื่นซะเองเด็กก็ไปเหมือนกันนะเพราะนั้นเรานิ่ง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 จนนิ่งเข้ามาข้างในอ๋อมันก็เหมือนกับเราเป็นคนส่งพลังงานแล้วก็ให้เขาแอบสอบพลังงานความนิ่มแล้วก็เขาก็จะเรียนรู้แล้วเขาก็จะนิ่งกลับมาเหมือนกันเขาก็จะฝึกทุกอย่างเล็กๆเล็กๆยังมีบ้านหลังเล็กๆบ้านหลังเล็กๆเล็กๆยังมีเทวดาองค์เล็กๆเทวดาองค์เล็กๆเล็กๆยังมีสวนเล็กๆสวนเล็กๆเล็กๆยังมีต้นไม้เล็กๆต้นไม้เล็กๆเล็กๆยังมีรังนกเล็กๆรังนกเล็กๆเล็กๆยังมีนกตัวเล็กๆนกตัวเล็กๆเล็กๆยังมีไข่เล็กๆอะไรเหล่านี้ค่ะได้เก็บมาจากแถวนี้แหละเข้ามาจนนิ่งทั้งกี่คนก็ต้องนิ่งแหละ50 70 80 100ทั้งผู้อยาก
ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอย่างนั้นอยากจะถามว่าอันนี้คือโจทย์ที่ยายให้อ่ะว่าห้องเรียนไม่มีฝานะต้องใช้พลังแล้วก็ต้องใช้กระบวนการทุกอย่างจะใช้พลังนิ่งได้แค่ไหนเอางี้ดีกว่า ถ้าลูกนี้ลูกหลนไปหมดนะ เขาก็เป็นเหมือนเราอ่ะเนาะทุกคนเขาไม่สนเขาก็จะไม่คอนเซนเทรตยายจะมีอยู่คำนึงอย่าตีน้ำให้กระเพื่อมมันเหมือนขุ่นขึ้นมาแล้ววุ่นวายถ้าอย่างนั้นถามค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนน้องแม่ๆเนาะที่มาอยู่อ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าเขามาเฉยๆแต่บางคนเขามีประสบการณ์ชีวิตที่รุนแรงเนาะแล้วมีภาวะอารมณ์คุณยายมีนโยบายมีวิธีการหรือว่ามีสอนคำสอนยังไงให้พี่อุ้ยใช้ชีวิตกับแม่ๆเหล่านั้นถ้าเริ่มต้นกับเด็กๆที่อยู่บ้านสายสัมพันธ์ที่แม่อุ้ยเห็นนะคะยายจะไม่พูดว่ามาอย่างไรอย่างแรกแล้วแม่อุ้ยก็ไม่รู้อุ้ยก็ไม่รู้ว่านะคะน้องๆเหล่านั้นมาที่นี่ได้อย่างไรไม่รู้รู้แต่ว่าอยู่บ้านนี้มาแล้วมาแล้วนะคะคนนี้ยังไม่คลอดนะคะเดี๋ยวอีกเมื่อไหร่จะคลอดเนี่ยแม่อุ้ยรู้แค่นี้พอมาถึงตรงนี้ยังแดงๆอยู่ยายบอกว่าคือบางครั้งนะสายตาที่แม่มองลูกนะคะไม่ว่าอดีตอะไรจะมายังไงเหมือนข้างในอ่ะเขายังไม่พร้อมใช่ไม่พร้อมที่จะมองลูกด้วยความเอ็นดูหรือว่าชื่นชมเขาจะรู้สึกว่ามันคือแบบมีปัญหาหรือเปล่าในใจข้างในของเขาเนี่ยมันยังทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ยังไม่พร้อมด้วยวัยด้วยลูกก็น้องดิ้นอยู่ยายก็บอกว่าคือยายจะเข้ามาแล้วก็แตะนะแล้วก็เราอย่าไปพูดถึงหรืออย่าไปคร่ำครวญถึงสิ่งที่มันผ่านมาเลยเรามองดูเขาแล้วเริ่มต้นวันนี้อันนี้ที่แม่อุ้ยแบบได้ยินนะครึ่งหนึ่งของเด็กคนนี้คือเราอีกครึ่งหนึ่งเขาจะมายังไงไม่ต้องไปสนใจอีกแล้วท่านสอนนิ่งๆเนาะนิ่งๆแต่มันลึกนะแต่ว่านึกถึงว่าเราเป็นคนนอกเราเป็นครูอนุบาลที่ต้องดูเด็กอีกประมาณ50คนแล้วในขณะที่แม่เข้ามาแล้วแม่ก็อุ้มนะตัวเล็กตัวน้อยมาแดงๆมาแล้วก็มาคือไม่ได้อุ้มนะเคยรู้สึกยังไงไหมคะว่าถ้ารักกันเนี่ยมันต้องแบบแนบอกแต่นี่ปล่อยอยู่กับพื้นปล่อยลูกไว้ที่พื้นอยู่กับพื้นลูกก็นั่งนุ่งนุ่งนุ่งคือบางทีอาจจะเข้ามาแตะเลยแล้วก็มาบางทีอาจจะรังเกียจลูกตัวเองด้วยซ้ำบางไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยายไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผ่านมาคืออะไรไม่ต้องไปคร่ำครวญพูดถึงละแต่ว่ายายให้มองปัจจุบันและอนาคตใช่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรปัจจุบันแล้วยายก็บอกว่าแม่อุ้ยแม่อุ้ยเรามีเพลงอนุบาลก็ต้องเยอะเนาะแม่อุ้ยก็เอาเพลงนู้นเพลงนี้มามีเพลงอยู่เพลงนึงนะคะที่บอกว่ากล่อมลูกน้อยชิดใกล้ไม่ให้ห่างลูกจงวางฤทัยไม่ต้องกลัวค่ำคืนบนนภามืดมัวตะวันลับตาลูกยาเจ้านอนแม่จะกล่อมคอยเจ้าหลับใครแต่งคะใครแต่งก็แม่อุ้ยนี่แหละพร้อมจังเลยค่ะมีท่อนสองด้วยอ่ะมีท่อนสองด้วยอยากฟังนะคะไม่มีความรักใดไหนจะเท่าพ่อแม่รักเจ้านะลูกเอ๋ยลูกเติบโตให้พ่อชื่นเชยสมดังรักเจ้าเมื่อยาวเจ้านอนพ่อจะกล่อมเคียงเจ้าอยู่นี่ไงนี่ไงอันนี้อีกเพลงนึงเดี๋ยวจะโยงไปถึงเพลงนี้เดี๋ยวจะโยงไปถึงเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะคะอันนี้เป็นเพลงที่ยายบอกว่าเพลงกล่อมลูกน้อยเนี่ยไม่ได้ผลทำไมอะคะเพราะว่าเพลงกล่อมลูกน้อยพูดถึงพ่อด้วยอ่ะใช่เมื่อกี้ก็ยังรู้สึกเหมือนกันว่าพูดถึงคุณพ่อแต่ว่าที่นี่ไม่น่าจะมีคุณพ่อใช่จะรู้สึกยังไงนะไม่รู้สึกผิดขึ้นมาทันทีเลยอะโอ้แต่คุณยายละเอียดมากใช่ค่ะเวลาที่เราร้องเพลงกล่อมลูกน้อยชิดใกล้มาให้ห่างเนี่ยเราก็ร้องของเราที่อนุบาลที่บ้านใช่ไหมก็มีพ่อมีแม่ครบอ่ะครอบครัวสมบูรณ์แล้วพอมาร้องที่นี่ยายก็จะให้สังเกตดูว่าพอถึงท่อนที่เป็นพ่อเนี่ยนะคะแม่วัยรุ่นนะคะที่มีลูกนักเล็กๆ เนี่ยเขาจะนิ่งจะเศร้าใช่เขาไม่เขาก็ไม่อะไรนะเขานิ่งยายก็บอกว่าสะเทือนมาบอกแบบให้แม่อุ้ยรู้ตัวเลยนะนะคะไม่ต้องกลัวแม่อุ้ยเสียใจใดๆเลยนะแม่อุ้ยเพลงนี้มันไม่ได้ผลอือก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าท่อนที่2เนี่ยจะสังเกตว่าเขาไม่ร้องกันแม่อุ้ยอาจจะใช้เพลงนี้ได้กับครอบครัวที่นะก็มากันพาลูกแม่มาหัวเราะกันมีตายายมาด้วยเลยเนี่ย
แต่แม่อุ้ยจะใช้เพลงนี้กับที่นี่สายสัมพันธ์มีใหม่ไหมก็เลยแบบแต่งใหม่ไม่ใช้เวลาเลยล่ะใช้เวลาแบบใช้หัวใจด้วยคุณแม่ขอเวลาหน่อยนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงอ่ะแต่แม่อุ้ยรู้ได้อย่างเดียวว่าตอนที่เขาอยู่ในท้องกันอ่ะคงมีสายสัมพันธ์ที่ดีงั้นเดี๋ยวฟังเพลงนี้นะคะฟังเพลงนี้นิดนึงนะคะนี่คือเพลงแรกนะฟังเลยนะฟังให้จบเลยนะนี่ฟังเพลงแรกที่ค่ะที่แม่อุ้ยบอกว่าสำหรับคนที่มีพ่อและแม่ครบอ่ะนี่คือท่อนสองนี่คือท่อนสองไม่มีความรักใดไหนจะเท่านี่ไม่รู้ขอพูดเพลงนี้สักนิดหนึ่งนี่พอที่เราแต่งเพลงนี้ซึ่งมีพ่อกับแม่ใช่ไหมคะยายบอกว่าใช้ที่นี่ไม่ได้นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะเพราะว่าเขามีแต่แม่ใช่มีเพลงไหนไหมแม่อุ้ยที่จะทำให้เขาชื่นใจให้แม่ที่เขาเลี้ยงลูกแบบสุดฝีมือแล้วนะคะเขาร้องเพลงนี้ได้อย่างมีความสุขภูมิใจเนาะไม่ก็ต้องไปนั่งคิดพิจารณานะโอ้โหคิดเท่าไหร่มันก็คิดไม่ออกหรอกเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกมันยังไม่รู้สึกใช่เราก็ไม่เป็นแม่แม่อุ้ยทำความจากความรู้สึกแค่เพลงแรกก็ยังคิดเลยนะว่าแม่อุ้ยแต่งเก่งขนาดไม่ได้เป็นแม่ยังแต่งถึงความรู้สึกของคนเป็นแม่ได้ขนาดนั้นก็เพราะแม่อุ้ยเป็นลูกไงแม่อุ้ยก็คิดถึงพ่อกับแม่ตัวเองไงแม่ก็ใช้จินตนาการใช่เรามีพ่อกับแม่ที่ดูแลเราอย่างดีเราก็ทำได้นี่พอถึงตอนที่จะต้องเลี้ยงด้วยลำพังมือค่ะมือสองมือให้ได้เนี่ยเฉพาะคนเป็นแม่นี่เราก็ไม่เคยนะอุ้มท้องแล้วก็ไม่เคยอุ้มลูกเองใช่ไหมครับก็นั่งคิดแม่เคยเล่าให้เราฟังนะว่าตอนอุ้ยอยู่ในท้องนะเนี่ยแม่ก็อธิษฐานขอให้ออกมาแข็งแรงขอให้ตาโตอะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนที่อยู่ในท้องเนี่ยอุ้ยอยู่ในท้องเนี่ยแม่รู้สึกยังไงแล้วก็จำความรู้สึกอันนั้นที่แม่เล่าแล้วก็แม่ก็สดชื่นตามีประกายคุณแม่ตอนที่คุณแม่คุณยังอยู่เนี่ยคุณแม่ของครูอุ้ยนะคะก็มาที่นี่นะคะเรียกว่ามาเป็นปู่ย่าตายายตรงนี้แหละ มาส่งเสริมกิจกรรมใช่มาเล่นดนตรีไทยมาแล้วก็มานวดมาอะไรเงี้ยแม่เรานึกถึงแม่เราว่าโอ้ถ้าเราไม่ได้เป็นแม่คนไม่เคยเป็นแต่เราเป็นลูกนะเราต้องเอาความรู้สึกนั้นออกมาให้ได้นะคะนึกถึงว่าเขาเลี้ยงดูลูกเขาอะอย่างสุดฝีมือแล้วอะเหมือนแม่เราเลี้ยงดูเราใช่ใช่แล้วก็จะรู้สึกยังไงก็จะเป็นเพลงที่สองนะคะที่ยายบอกว่าขอให้เพลงเนี้ยเป็นเพลงของแม่บ้านสายสัมพันธ์ก็จะชื่อเพลงสองมือแม่ค่ะแม่อุ้ยก็ชอบเพลงนี้มากเลยมาจากคุณพี่อุ้ยคิดถึงแม่ตัวเองใช่ไปฟังกันดูเนาะแล้วก็คนที่ดูช่วยกันแชร์ด้วยนะคะเผื่อแม่เขาดูอยู่จะได้ฟังก็คือเลือดเนื้อของแม่แม่เฝ้าว่าเพลงนี้เพราะน้อมรักษาเพลงนี้เปิดบ่อยนอนอยู่ในท้องแม่มาเป็นดังแก้วตาดวงใจจะเลี้ยงเจ้าให้เข้มแข็งเขาก็เอามาทำในกิจกรรมได้ไหมคะพอมันมีเพลงก็มีเพลงนวดมือลูกนะคะนวดตัวนวดเท้าเปิดเพลงไปแล้วให้คุณแม่เขาทำกิจกรรมไปให้เหมือนกับว่ามือแม่นี่แหละที่อุ้มชูได้ผลไหมคะคุณแม่บอกอย่างนี้ค่ะแม่อุ้ยก็แบบโอ้ตะลึงอยู่เหมือนกันคุณแม่ก็พูดเวลาอบรมนะคะบอกว่าร้อยคนนะ
ร้อยคู่แม่ลูกร้อยคู่ที่ผ่านกิจกรรมที่บ้านสายสัมพันธ์มาร้อยคู่รอดหมดเลยด้วยเพลงนี้คือเขารู้สึกผูกพันมีคู่เดียวเท่านั้นที่ไม่สามารถเอาลูกกลับบ้านได้เพราะว่าแม่ป่วยแม่ดูแลลูกคนเดียวไม่ไหวใช่เพราะว่าแม่ป่วยเพราะนั้นต้องบอกว่าคุณแม่นั่นแหละเป็นคุณแม่คือยายจ๋านั่นแหละครับเป็นผู้ที่มองเห็นนะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีเด็กอายุเท่าไหร่เด็กเล็กนะคะแบบเบาเราต้องดูแลเขายังไงดูแลทั้งร่างกายดูแลทั้งฟิสิกอลดูแลทั้งจิตใจนะคะที่แม่คนนึงจะดูแลลูกของเขาได้ตลอดรอดฝั่งสุดท้ายก็คือเยียวยาทั้งแม่และเด็กใช่แล้วก็ให้แม่เข้มแข็งที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองตามลำพังได้ในอนาคตใช่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งที่ผ่านมาพูดถึงณปัจจุบันว่าเราจะดูแลลูกอย่างไรนะคะให้เขามีกำลังใจมีสัมมาทิฏฐิพูดดีคิดดีทำดีใช้เวลานานไหมคะในช่วงนั้นที่จะทำกิจกรรมคิดว่าอ๋อถ้าช่วงเวลานานเหรอจริงๆหมายถึงว่าเป็นเดือนเป็นปีไหมคะในแล้วแล้วแต่แม่กับลูกค่ะแล้วแต่เป็นคู่ว่าเขาจะอยู่ที่นี่นะคะนานแค่ไหนอันนี้ช่วงเวลานี้แม่อุ้ยก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าพอถึงเวลานึงเนี่ยคือที่บ้านของแม่กับเด็กนะคะเขาก็จะมารับกลับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าส่งถึงมอบถึงมือแล้วนะแต่ช่วงที่เขาไปไหนไม่ถูกนะคะด้วยนะด้วยอะไรก็ตามที่มันใช่ยังหลงทางยังทุกข์อยู่เขาต้องอยู่กับตัวเขาเองแล้วก็สถานที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ต้องเผชิญกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าจะใส่ใจเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นคนดีขึ้นมาได้ตรงนี้คือประคับประคองรู้สึกว่าที่สุดเลยที่สุดเลยของความรู้ที่นะคะที่บ้านสายสัมพันธ์จะให้กับแม่คนนึงแล้วก็ไปเลี้ยงลูกของตัวเองให้อย่างเข้มแข็งอะโอ้โหเรียกว่าเราก็ทางที่นี่เสถียรธรรมสถานเนี่ยมาดูแลเยียวยาผลที่เกิดจากความรุนแรงใช่ค่ะยุติความรุนแรงโดยการที่สร้างหน่อเนื้อใหม่ทิฏฐิใหม่ให้เด็กๆที่เกิดจากแม่เขาสมบูรณ์จากภายในเริ่มต้นใหม่จากสิ่งที่มีโหนี่ขนาดเขามีปัญหามาเขายังเริ่มต้นใหม่ได้อย่างดีใช่ค่ะคนที่ดูอยู่หรือครอบครัวที่สมบูรณ์เราแค่ต้องเปลี่ยนทิศคือถ้าไม่มีอะไรก็มีสองมือแม่นะถ้ามีอะไรก็สองมือแม่แหละที่จะอุ้มชูดูแลลูกอีกคำหนึ่งที่คุณยายพูดนะยายจ๋าพูดแล้วรู้สึกว่าใช่เลยนะคะก็คือว่าถ้าเรากระทบเนี่ยกระทบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทสะโมหะกิเลสทั้งหลายเนี่ยกระทบเนี่ยกระทบได้แต่ให้รู้ให้ทันนะกระทบมาแล้วให้ดักให้ทันนะคะงั้นสะเทือนได้นะฮะกระเทือนยายก็จะบอกว่ากระทบได้กระเทือนได้แต่ว่ารู้ให้เป็นนะดักให้ทันแต่ถ้าเราทำได้ดีนะหยุดที่ตัวเราหยุดที่ตัวเรามันจะไม่กระแทกออกไปยายจะมีคำเนี้ยอันนี้เนี่ยที่พูดเสมอในมุมของแม่อุ้ยก็คือคนทำงานกับพวกเขาเนาะแล้วถ้าเป็นในมุมของแม่บางทีเขาก็มีเรื่องกระเทือนใจเขาอยู่เนาะเขามีอารมณ์เนาะแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ช่วยซัพพอร์ตดูแลเนี่ยคุณยายสอนยังไงบ้างในการแบบหรือว่าคุณยายมีตัวอย่างไหมว่าเวลาที่คุณแม่เขาเกี้ยวกราดมีอารมณ์กับลูกแบบฉันอยากจะทุบอะไรเงี้ยมีวิธีไหมคะคือยายไม่ใช่คือถ้าสมมติว่าต้องปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะคะก็อาจจะเสียงออกไปเสียงดังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะยังเป็นไปได้อยู่ในฐานะที่เราเป็นครูนะคุณแม่ดูลูกด้วยค่ะถ้าเกิดเป็นอันตรายนะคะกับลูกกับแม่หรือกับเพื่อนๆเนี่ยกับอะไรเนี่ยเราก็จะส่งเสียงไปได้แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่อันตรายจริงๆเนี่ยนะคะเท่าที่เห็นนะก็จะให้แม่เนี่ยเขานั่งสังเกตลูกก่อนว่าจริงๆลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรนะลูกก็แค่วิ่งไปเฉยตกใจไปเองลูกก็แค่วิ่งไปเฉยๆถ้าเราค่อยๆไปแล้วดักไว้ข้างหน้าไม่ให้ลูกเข้าไปไกลเกินไปแล้วค่อยๆม้วนกลับมาตรงเนี้ยนะคะทุกอย่างก็ยังปลอดภัยหรือไม่ก็ที่บ้านสายสัมพันธ์เนี่ยมีบ่อน้ำนะคะเห็นในรูปใช่มีบ่อน้ำถ้าลูกไม่ได้คิดว่าจะกระโดดลงไปจริงๆลูกแค่เดินต่อแต่แล้วก็มันไม่ได้เป็นอะไรคุณมองดูว่าในฐานะที่แบบเราเป็นครูต้องสุดตรงนั้นอันตรายมากนะคะก็ถ้ามันไม่ได้หัวทิ่มตกลงไปจริงๆให้เขาค่อยๆเกาะบันไดให้เขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงกับพื้นที่แบบนี้นะคะ
แล้วพอเย็นๆบ่ายๆเนี่ยร้อนอากาศร้อนยายพาลงน้ำเลยบ่อนั้นเหรอคะในรูปก็ยังมีอยู่นะยายพาลงน้ำเลยก็อ่ะลูกเด็กเล็กแดงมายังไม่เดินเลยนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะคะมันมีบ่อเพราะนั้นก็พาลงน้ำเลยใกล้ๆตรงนั้นมีดินพาเล่นดินเลยพาเล่นทรายเลยน่ารักจังเลยนะคะเล่นกับธรรมชาติที่มีอยู่ในบริเวณของบ้านสายสัมพันธ์นั่นแหละให้เด็กคุ้นเคยกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตรงนั้นให้เป็นบ้านใช่โดยไม่ต้องไปตระหนกตกใจว่าตรงนั้นไม่ได้โอ้ยตรงนั้นไปไม่ได้อันตรายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขาดูมีความสุขนะคะในคลิปอ่ะดูสิคุณยายดูแลลูกหลานนะถ้าเป็นเราเราก็กลัวนะกลัวว่าจะโดดลงไปยายบอกนี่คือน้ำเอานั่งลงไปสิเอาเท้าเตะน้ำสินะคะเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยมีดินมีหญ้าเล่นไปเลยอุ้ยมีสวดมนต์ด้วยพาสวดมนต์พาไหว้พระเอ้ยมีนอนสวดมนต์ด้วยก็นี่แหละค่ะก็บอกว่ามีต้องทุกอายุเลยล่ะมาให้เราได้เรียนรู้เลยค่ะว่านะถึงวันนึงที่เราแก่ชราแล้วก็คงจะต้องเนี่ยก้มๆเงยๆนอนค่ะเดี๋ยวเราคุยกับแม่วีต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะพูดถึงงานอีกงานนึงที่มีคุณเตือนใจดีเทศนะคะท่านเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงรายเขาขยายวงกว้างเกี่ยวกับเรื่องแม่และเด็กเนี่ยระดับประเทศเลยค่ะเป็นการเขาเป็นนักพัฒนาสังคมนะคะปัจจุบันเป็นกรรมการสิทธิท่านได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็นำธรรมะของคุณยายจ๋าเนี่ยไปสู่วงกว้างว่าใช้ยังไงที่ได้ผลนะฮะเราไปฟังคลิปนี้ดูหน่อยกันค่ะค่ะรอคลิปแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าตามาเร็วประมาณก่อนปี2540นะก็เกือบจะ30ปีหรือว่า30ปีแล้วนะคะโดยที่คุณอ้อยมนทิราจุฑาพุทธีเนี่ยเธอก็บอกว่าพี่แดงต้องมารู้จักคุณแม่เลยนะคะเพราะว่าทำงานท่ามกลางความขัดแย้งเนี่ยถ้ามาพบกับคุณแม่เนี่ยจะได้หลักธรรมะที่จะช่วยให้ทำงานได้ด้วยจิตใจที่สงบเย็นค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่ได้มากราบนมัสการท่านแล้วก็ได้ไปท่านพาไปดูบ้านสายสัมพันธ์นะคะซึ่งมีคุณแม่วัยใสที่ตั้งท้องโดยไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะคะซึ่งอาจจะเป็นการท้องด้วยความรุนแรงกับความรุนแรงการถูกข่มขืนบังคับใจก็เห็นถึงพลังแห่งความเมตตาของท่านแล้วก็ท่านนำมาปฏิบัติเป็นต้นแบบนะคะแม่เหล่านี้เนี่ยก็จากที่เคยเป็นทุกขเวทนาจากความรุนแรงที่ตนได้รับมาจนกระทั่งมีลูกน้อยเกิดในท้องเนี่ยแม่เหล่านี้ก็ได้บ่มเพาะความสงบเย็นความเมตตาความกรุณาจากคุณยายจ๋าค่ะก็ทำให้ได้อยู่จนกระทั่งคลอดลูกได้อย่างสมบูรณ์นะคะลูกเด็กทุกคนก็เป็นเด็กที่เกิดมาเรียกว่าท่ามกลางแสงแห่งธรรมะกระแสแห่งธรรมะค่ะเด็กทุกคนก็มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งใจและกายเด็กบางคนก็อยู่กับท่านต่อไปท่านก็พาไปเรียนนะคะที่โรงเรียนที่วัดใกล้ๆบ้านโรงเรียนที่ดีมากทีเดียวก็เป็นแนวเดียวกับคุณยายจ๋าค่ะก็เห็นว่าต้นแบบของท่านเนี่ยนำไปสู่การมีบ้านพักฉุกเฉินของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆค่ะแล้วก็ทั้งองค์กรเอกชนที่ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยคุณแม่วัยใสก็ได้นำหลักคิดเรื่องความเมตตากรุณาความการให้อภัยกับผู้ที่ทำให้ตนเจ็บปวดเนี่ยก็เป็นการแผ่เมตตาอภัยทานให้กับเขาค่ะก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบที่มีการนำไปปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเพราะว่าช่วงหลังท่านก็เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะโดยไม่มีขอบเขตของศาสนามาปิดกั้นว่าใครนับถืออะไรแต่ธรรมะที่ท่านนำไปเผยแผ่แก่ชาวโลกเนี่ยเป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมที่เป็นกลางที่สุดค่ะไม่ได้มีการปิดกั้นว่าเป็นนับถือศาสนาใดทุกศาสนา
เมื่อได้มาฟังธรรมะของท่านก็จะสามารถนำไปปฏิบัติได้คือนวัตกรรมของท่านในอย่างที่หนึ่งก็คือท่านให้ธรรมชาติของธรรมะใครก็ตามที่เข้ามาในตะเพียงธรรมเนี่ยจะได้พบความสงบความร่มรื่นความเย็นใจแล้วก็ความเบิกบานนะคะเพราะท่านทำให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นเหมือนปอดของคนกรุงเทพแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติแวดล้อมที่งดงามด้วยแม่ไม้นานาพันธุ์รวมทั้งสระบัวด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงกบเคียดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็จะประทับใจแล้วคุณแม่ท่านรู้จักพืชพันธุ์ต้นไม้ต่างๆอย่างดีนะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่มีศรัทธาในตัวท่านเนี่ยก็มาช่วยเรื่องการวางแผนภูมิทัศน์ภูมิสถาปัตย์ของเสถียรธรรมให้ดูดีในทุกมิติเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นนวัตกรรมที่ท่านนำธรรมชาติมาสอนธรรมะอย่างเป็นธรรมดาที่สุดเป็นตัตตาค่ะใครเข้ามาก็จะรู้ว่าของมนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติธรรมะก็จะเป็นหลักธรรมที่เยียวยาจิตใจของมนุษย์ให้อภัยได้ต่อความผิดพลาดของตัวเองอภัยให้ตัวเองอภัยให้ผู้อื่นแล้วก็การมีอภัยทานในสังคมเนี่ยก็จะทำให้สังคมมีความรุนแรงน้อยลงนะคะมีแต่ความเมตตากรุณาให้อภัยกันอันนี้เป็นนวัตกรรมที่หนึ่งคือให้ธรรมชาติสอนธรรมะแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยท่านใช้ศิลปะในการเยียวยาจิตใจนะคะในเสถียรธรรมก็จะพบว่ามีงานศิลปะต่างๆนะคะมีเรื่องของการเอาเทียนมาทำเป็นดอกบัวถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ามีงานศิลปะของศิลปินต่างๆรวมกระทั่งบทเพลงนะคะเพลงชุดดั่งดอกไม้บานเนี่ยค่ะใครได้ฟังแล้วก็จะชื่นใจมากเพลงดั่งดอกไม้บานก็จะสอนอนาปานสติภาวนาให้กับเด็กเล็กๆที่เด็กทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนฟังเสียงดนตรีอันเป็นสากลเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตนได้ผ่อนคลายแล้วก็รู้วิธีที่จะอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ท่านนำศิลปะและเสียงเพลงมาใช้ในการปลูกฝังธรรมะในจิตใจของคนทุกเพศทุกวัยที่ได้มาเยือนเสถียรธรรมสถานแล้วก็ได้ฟังเพลงชุดดั่งดอกไม้บานซึ่งต่อมาก็ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะคุณยายจ๋าเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนในสังคมผ่านสื่อต่างๆนะคะการที่คุณยายแดงได้ติดตามท่านไปเวลาที่ท่านไปสอนธรรมะในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ทำให้คนได้เห็นว่าคุณยายแดงซึ่งเสนอตัวเข้ามาทำงานทางการเมืองโดยการเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็เป็นคนที่มีธรรมะเป็นพื้นฐานหล่อเลี้ยงจิตใจดังนั้นการทำหน้าที่ก็จะเป็นการทำหน้าที่ด้วยหลักธรรมะซึ่งเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะคะเป็นทำงานด้วยจิตว่างซึ่งไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่เป็นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างร่มเย็นเป็นสุขเมตตากรุณาแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงก่อนเป็นสวและเป็นสวเนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่เลยอยู่ในกระท่อมน้อยๆซึ่งอยู่แบบสมถะนะคะมีกระท่อมพื้นไม้ไผ่มุงใบแฝกค่ะเรียกอะไรไปจากแล้วก็นอนบนเรือมีหมอนเล็กๆแล้วก็มีผ้าห่มบางๆอันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้ต้องการวัตถุหรือความสะดวกสบายอันหรูหราแต่การอยู่อย่างธรรมดาและเรียบง่ายเนี่ยคือชีวิตที่เป็นชีวิตที่งดงามค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการปรุงแต่งค่ะแล้วก็เมื่อไปทำงานเนี่ยก็จะรู้ว่าความขัดแย้งอ่ะมันเป็นตัตตามันเป็นเช่นนั้นเองนะคะมนุษย์ก็เริ่มด้วยโมหะคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าฉันต้องถูกฉันต้องดีฉันต้องเก่งฉันต้องชนะเมื่อเราลดโมหะตัวนี้คือลดความยึดมั่นในตัวตนได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีโลภะไม่มีความโลภที่จะอยากมีชื่อเสียงหรืออยากมีลาภยศสรรเสริญใดๆแล้วก็ไม่มีโทสะ
ก็ไม่ต้องไปขัดใจไม่ต้องไปขัดแย้งไม่ต้องไปผิดหวังหรือโกรธเคืองใครนะคะทำให้จิตใจเนี่ยสะอาดหมดจดแล้วก็กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจึงจะทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองได้อย่างเป็นอิสระเป็นใจที่เป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงแต่อยู่บนฐานของธรรมะโอ้ฟังแล้วก็รู้เลยว่าคุณยายทำงานทุกที่ทุกจุดทุกคนและที่ทุกคนที่มาที่นี่จะพูดคำเดียวกันว่าสงบร่มรื่นเย็นใจได้เรียนรู้นะคะก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้ฟังเพลงที่ครูอุ้ยแต่งแล้วก็ประทับใจมากแล้วเชื่อว่าคนดูหลายๆคนอาจจะประทับใจหรือว่าอยากไปเปิดให้ลูกให้หลานให้เด็กเล็กแดงฟังมีนะคะสามารถไปเซิร์ชนะคะชื่อเพลงสองมือแม่หรือว่ากล่อมลูกน้อยนะคะซึ่งอยู่ใน YouTube ของเสถียรธรรมสถานแล้วธรรมะต่างๆหรือว่าการไลฟ์สดต่างๆที่เราพูดคุยตั้งแต่สมัยคุณยายยังอยู่เนี่ยก็มีอยู่ใน YouTube ด้วยสามารถไปเปิดไปชมไปทบทวนนะคะวันนี้ก็อยากจะคุยกับพี่ครูอุ้ยต่อค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีเรื่องที่ได้เรียนรู้จากคุณแม่แล้วก็ประทับใจมากใช่เจ้าค่ะก็ในฐานะคนทำงานค่ะคือเราเป็นคนทำงานกับเด็กๆเนี่ยเจ้าค่ะคือเราก็ไม่ได้เรียกว่าคือเด็กต้องบอกว่าเด็กเขาไม่ได้รอให้ครูพร้อมที่สุดแล้วก็มาสอนของเขาอ่ะเราก็เติบโตไปกับเขาเราเติบโตไปกับเขา นะคะเมื่อก่อนถ้าถามว่ากระทบแล้วกระแทกกระเทือนไหมโหมีทุกประเภทเลยทุกรูปแบบ ใช่กระทบปั๊บปี๊ดแตกเนี้ยนะฮะกดเอาไว้แต่ต้องทำงานแต่ยังต้องทำงานกับเด็กท่านก็จะพูดอยู่เสมอแต่ว่ามันถ้ามันไม่เกิดกับตัวเองเนี่ยเราจะไม่รู้เราจะไม่จำไม่ใช่แล้วก็ไม่แก้ไขด้วยมันจะไม่เกิดอะไรกับเราเลยถ้าเรายังไม่ได้เกิดกับตัวเองจริงๆเราแค่ได้ฟังคนอื่นว่ากระทบนะกระเทือนได้นะอย่ากระแทกกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้จับดูคนอื่นเขาพอไม่เกิดกับตัวเราเราก็ไม่ว่าอะไรนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่อันนี้เป็นเรื่องของการเรียนการสอนก็แม่อุ้ยก็จะต้องอยู่กับนะคะวงศาคณาญาติอยากจะเรียกวงศาคณาญาติถึงใหญ่มากถ้าเด็กมา50นะเด็กมา50คนก็ยังมีผู้ใหญ่ตามมาอีกรวมๆแล้วก็ร่วม100นะคะก็จะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งเรียงกันนะถ้าเสาละ10เนี่ยนะคะมีสัก10เสาเนี่ย100แล้วล่ะก็เยอะอ่ะคราวนี้เยอะแล้วเยอะแล้วในฐานะที่เราเป็นครูประจำชั้น1คนที่ต้องดูแลนะคะผู้คนเหล่านี้ยายก็มากระซิบบอกว่าแม่อุ้ยวันเนี้ยมีคุณครูต่างจังหวัดมาอีก2คันรถนะแล้วก็แบบคุณแม่จะไหวเหรอตรงนี้ก็ร้อยแล้วนะใช่แล้วคุณแม่จะให้นั่งที่ไหนใช่ไหมแม่บอกนั่งที่ภูเขาข้างหลังเนี้ยค่ะเจ้าค่ะผมบอกไม่ได้คุณแม่ข้างในนี่เราก็แบบต้องนะต้องพยายามให้เด็กเงียบสงบแล้วนะแล้วยังตรงนี้อีกร้อยน่าไหนๆเขาก็มาแล้วโอ้เมตตาพวกเราก็ตั้งใจแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะทำการศึกษาดีๆให้คนอื่นเขาได้เห็นได้ดูถ้าเขามาวันนี้เขาก็จะได้เห็นอะไรดีๆแล้วก็กลับไปทำต่อมันก็มีแต่ดีกับดีนะโอ้คุณแม่พูดอย่างนั้นเรานี่ขุ่นแล้วค่ะขุ่นข้างในขุ่นแล้วค่ะ ฉันไม่ไหว ฉันไม่ไหวข้างในนี่แบบข้างในนี่เราเริ่มแบบแล้วเราจะดูแลเด็กได้ยังไงในเมื่อเราขุ่นขนาดนี้ใช่แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องผ่านไปนะไหนๆก็นะฮะมาจนถึงเวทีจะเปิดแล้วใช่ไหมทุกอย่างก็ต้องผ่านไปก็พวกเข้าอบรมอีก2คันรถเป็นครูนะคะครูต่างจังหวัดทั้งนั้นก็เดินมาเรียบร้อยสงบมากเลยแต่ครูที่เป็นคนดูแลเด็กทุกคนเนี่ยแบบเรานี่เริ่มแบบคุมตัวเองหน้าหงิกแล้วนะแต่ก็พยายามทำให้จนจบแต่ข้างในเนี่ยแบบมันไม่โอเคเลยมันรู้สึกแบบคุณแม่ไม่ควรทำแบบนี้เลยข้างในแบบปกติเลยฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้โกรธโกรธเอาเป็นว่าโกรธมาก่อนเลยโกรธมากโกรธแล้วคุณคิดว่าเวลาที่เราโกรธเนี่ยเราอยากให้คนเห็นว่าเราโกรธใช่ไหมใช่เราต้องเหวี่ยงนิดหน่อยต้องเหวี่ยงนิดหน่อยใช่ใช่แล้วถ้ามีคนเหวี่ยงกลับมาด้วยนี่จะสนุกสะใจเลยใช่ไหมใช่ต้องต้องบอกว่าแม่อุ้ยนะวันนั้นก็บาปสุดเลยก็คือแบบเล่นกับผู้ใหญ่เลยอะจะเบี่ยงคุณยายเหรอฮะก็เบี่ยงอยู่แล้วไงข้างในเนี่ยเบี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้มีคนเยอะแยะข้างนอกได้เบี่ยงไหมฮะก็กดเอาไว้กระทบแล้วนะคะกระเทือนแล้วรอกระแทกอย่างเดียวรอกระแทกกลับอย่างเดียวนี่พอทุกอย่างจบสงบเรียบร้อยปุ๊บ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 แล้วก็ทำงานไป the show must go on the show must จงจบแล้วค่ะนี่ก็เก็บของแล้วสิทีนี้
แล้วก็หน้าก็ยังหงิกอยู่เพราะว่าอารมณ์นี้ยังขุ่นยังไม่สามารถจัดการไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจแล้วต้องการการเหวี่ยงต้องการการเหวี่ยงตอบด้วยนะต้องการการแบบพูดคุยว่ามันคืออะไรเลยแบบเนี้ยต้องเคลียร์มันต้องเคลียร์ค่ะคุณยายค่ะไร้กาดไม่ลานะตั้งใจจะเคลียร์กับผู้หลักผู้ใหญ่คุณยายทักมาอะไรเนี่ยตึกๆข้างหลังใช่เสร็จแล้วนะคะคุณยายก็หัวเราะเดี๋ยวก่อนสิเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมไม่รู้แหละหนูได้ยินเสียงตึกๆจากข้างหลังคุณยายตอบมาด้วยคุณยายก็คือนึกถึงท่านออกไหมคะว่าเวลาที่ท่านอยากจะคุยอะไรกับเราแล้วท่านอยากจะสื่อสารแล้วท่านจะมีอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนึกออกอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละค่ะเราก็นั่งหยิกก่อนทำหน้าแบบทำหน้าทำตาแบบให้ท่านรู้ว่าเราว่าฉันเครืองฉันเครืองฉันเครืองท่านก็บอกว่าเมื่อกี้แม่รู้นะว่าอุ้ยเนี่ยรู้สึกยังไงพูดดีด้วยพูดแบบพอดีเลยแล้วแบบกำลังแบบเนี้ยเรื่องมันจะเกิดแล้วเดี๋ยวนิดหน่อยเราต้องลุยใช่แม่รู้นะว่าอุ้ยรู้สึกยังไงแล้วก็มีเรากำลังคิดว่าแล้วจะยังไงต่อคุณยายจะเคลียร์เรื่องนี้ไหมว่าคนมันเยอะเกินไปสิ่งที่ยายบอกมาอีกประโยคนึงก็คือว่าแม่อยากเข้าไปกอดจังเลยหลอดมันจะแตกอยู่แล้วตะกี้ปึ๊ดมันหล่นลงมาอย่างเงี้ยปุ้งท่านเมตตาแล้วก็ขำตัวเองอ่ะโมโหเนี่ยมันไร้สาระขนาดนั้นเลยเหรอใช่แต่เราไม่เห็นไงเราตามมันไปเราอยากเป็นอย่างที่มันบอกให้เราเป็นบงการเรายังไงเราความโมโหเนี่ยมันไร้สาระขนาดนั้นเลยเหรอท่านเห็นแล้วท่านอยากกอดท่านรู้สึกแม่อยากจะเข้าไปกอดเลยแม่รู้นะว่าอุ้ยรู้สึกยังไงแม่อยากจะเข้าไปกอดเลยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพอตั้งแต่นั้นมาเนี่ยโมโหมันไร้สาระจริงๆไม่กล้าโมโหอีกเลยมันขำแล้วใครโมโหใครกันเนี่ยต้องบอกอ๋อถ้ามันหยุดความรุนแรงที่เราได้เนี่ยมันไม่กระแทกกับใครนะงั้นเราเป็นครูด้วยนะใช่เจ้าค่ะคือคำนี้ของคุณยายเนี่ยนะเอากระทบได้นะกระเทือนได้นะแต่ถ้าเราจัดการให้มันเรียบร้อยเนี่ยมันจะไม่มีการกระแทกออกไปโอ้โหมันต้องจัดที่ตัวเราก่อนเลยใช่แม้เพียงคำพูด3คำนี้ถ้าไม่เกิดกับตัวเองไม่ซึ้งไม่รู้ซึ้งเลยว่าตอนนี้ความโกรธเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วไร้สาระมากโกรธอยู่ตั้งนานเป็นฟืนเป็นไฟอุ้ยตั้งหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงเลยรักษาคีปอารมณ์ด้วยเดี๋ยวฉันจะต้องดราม่าฉันต้องเล่นใหญ่ต้องบอกว่าใช่เราเกิดกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ให้เราเกิดนะนะคะแต่เกิดอีกครั้งหนึ่งที่เสถียรเกิดเป็นผู้เป็นคนเนาะเกิดตอนที่ยายบอกปะบวชเถอะแล้วได้บวชรุ่นแรกไหมคะมีช่วงเวลานั้นด้วยยายบอกอาสาสมัครมาเถอะนะเรามีโอกาสและช่วงนี้เราบวชให้สมเด็จย่ากันบวชศีลสิบนะอะไรเงี้ยก็เรียกว่าข้างในมันก็คือเหมือนกับเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็นะเกิดทางหน้าทางธรรมทางใจเนี่ยนะคะว่าเราตอนนั้นเราก็อายุเรารู้สึกว่ามันสมควรละตอนนั้นเราเติบโตทางโลกมาประมาณอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนั้นก็30กว่าอ๋อแต่ว่าเราก็ได้มาเกิดใหม่และเติบโตทางธรรมที่นี่ใช่คิดอยู่เสมอเลยว่าเราเกิดแล้วนะฮะเราเกิดแล้วเติบโตทางนะคะทางธรรมทางนะคะในโลกในอีกโลกหนึ่งเนี่ยก็ที่นี่ค่ะที่เสถียรธรรมสถานแม่ครูอุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของคนที่รับใช้พระธรรมแล้วก็อยู่ที่ชุมชนเสถียรธรรมสถานที่มาเปลี่ยนแปลงตัวเองมามีจุดเปลี่ยนมีวิธีคิดเปลี่ยนซึ่งคนที่ดูหลายๆคนเนี่ยถ้ายังไม่เคยได้แวะมานะคะ อยากจะเชิญชวนค่ะเสาร์อาทิตย์แล้วมีกิจกรรมอยู่ตลอดต่อเนื่องนะคะค่ะเร็วๆนี้ก็จะมีบวชพุทธสาวิกาด้วยใช่ค่ะเร็วๆนี้นะคะอยากจะเรียนรู้ชีวิตที่เป็นอีกเส้นทางนึงชีวิตที่แท้จริงดีกว่าสิ่งที่เราอยู่มาตลอดชีวิตที่ข้างนอกเนี่ยเราอยู่มาด้วยชีวิตที่ตามโลภะโทสะโมหะอารมณ์พาเราไปไหนเราก็เป็นทาสเขาเราลองมาเรียกว่าเป็นอิสรภาพโดยการเรียนรู้ธรรมที่นี่ก็ยังมีการสืบสานงานของคุณยายต่อเนื่องเจ้าค่ะแล้วแม้กระทั่งตัวพี่อุ้ยเองนะคะครูแม่ครูอุ้ยเองก็ยังทำงานที่คุณยายได้เริ่มต้นไว้อย่างต่อเนื่องด้วยในหลายๆเรื่องเราเรียกว่าสร้างโลกโดยผ่านเด็กค่ะนะคะเจ้าค่ะมีโครงการสร้างโลกโดยผ่านเด็กแล้วก็ทำกับแม่เด็กนะคะแล้วก็นี่ค่ะครอบครัวนะครอบครัวแล้วก็เด็กแล้วก็แม่ครูที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซึ่งเป็นศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ก็ให้ความรู้คุณครูแล้วก็คือความรู้มันต้องเปลี่ยนแปลง
ต้องเรียกว่าให้ทันสมัยในยุคนี้นะเพราะว่าปัญหาในยุคนี้ใช่เจ้าค่ะปัญหาในยุคนี้ก็เปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วธรรมชาติของเด็กเนี่ยยังเหมือนเดิมใช่เขาก็ต้องกลับย้อนมาที่ธรรมชาติของเด็กคืออะไรแล้วเราจะไปกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาได้ยังไงเรื่องพวกนี้ต้องทันสมัยตลอดเราก็ได้พัฒนาด้วยใช่ต้องทันสมัยตลอดยายเนี่ยจะเป็นเรียกว่าโต้โผของการทำให้ทุกอย่างมันใช้งานได้มันต้องทันสมัยอยู่ให้เห็นเนี่ยก็เป็นให้ดูยายต้องพูดแบบนี้ล้ำสมัยยายอะล้ำสมัยตลอดสิ่งเหล่านี้ก็เกิดกับแม่อุ้ยนะเรื่องล้ำสมัยเนี่ยใช่นะคะอยากฟังเลยค่ะเรื่องนี้รู้สึกว่าประทับใจมากนะคะคือในวันหนึ่งเนี่ยที่เราต้องเป็นครูอยู่ต่อหน้าเด็กๆหลายๆคนมันก็ต้องมีของนะต้องมีแบบบทกลอนนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยนะคะมาร้องเล่นเต้นกับเด็กใช่ไหมคะก็มีอยู่อันหนึ่งซึ่งได้ดัดแปลงนะคะของท่านอาจารย์ถัปนีซึ่งท่านทำกลอนไว้เดิมแม่อุ้ยมาเพิ่มเติมกลอนบทนี้ก็คือพรวนดินพรวนดินให้ดีพวกเรามีเมล็ดพืชน้อยๆก็ทำเป็นปลูกนะขุดหลุมฝังเกลี่ยดินปิดมีท่าด้วยรดน้ำนิดๆและตั้งตาคอยก็ต้องแบบต้องคอยใครแบบกระดุกกระดิกเนี่ยนะก็ไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องแบบต้องเก็บใช่เก็บอาการเก็บอารมณ์ก็จะมีหัวเราะบ้างมียุกยิกบ้างก็คอยให้นานสักนิดนึงนะกักๆนิดนึงฝนตกแล้วแดดก็ออกเมล็ดอย่างรากงอกลงดินค่อยๆแล้วก็จากย่อก็เป็นนะยืดเหยียดอย่างเงี้ยเพราะว่างอกแล้วใช่ไหมใส่ใจรดน้ำบ่อยๆยอดอ่อนน้อยๆโผล่พ้นบนดินรดงามดีใจพวกเราดีใจใบน้อยสองใบผลิดังทวินเติบใหญ่อย่างรากยึดดินออกดอกโชยกลิ่นให้เราชื่นใจโอ้โหนุ้ยก็ว่าโอเคแล้วนะพร้อมแล้วนะจบแล้วนะเด็กๆก็ทำนะคะสนุกสนานอะไรเงี้ยจบแล้วก็บอกคุณยายแล้วจบแล้วคุณยายยังไม่จบจบแล้วค่ะยายกลอนมีแค่นี้จริงยังไม่จบคือแม่อุ้ยแต่งเองแล้วก็ไปบอกคุณยายว่าเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะบอกคุณยายคือยายรอฟังอยู่ยังไม่จบจบแล้วค่ะยายมีกลอนมีแค่นี้ยังไม่จบแล้วแม่อุ้ยงงไหมงงก็บอกแต่กลอนมีแค่นี้ค่ะอุ้ยทำมาแค่นี้ก็คือว่าครบรอบแล้วออกดอกแล้วออกดอกแล้วให้เราชื่นใจได้ผลชื่นใจแล้วชื่นใจแล้วยังไม่จบแล้วไม่จบยังไงต่อแม่อุ้ยต้องต่อให้มันจบครบรอบเลยคุณยายบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุ้ยบอกโอ้อันนี้ยากละเพราะว่าไม่ได้ทำมาก่อนใช่แล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วเราเบิกบานแล้วใช่ใช่จะไปดับไปยังไงมันเราเอาแค่นี้ไงโอ้นี่ก็เลยท่องกลอนนี้ค่ะมายาวนานมากจนไม่รู้แหละโตกันไปกี่รุ่นก็แล้วก็ไม่รู้ก็ใช้กลอนบทนี้แหละก็ใช้ก็สอนไปอย่างรากยึดดินออกดอกช่วยกลิ่นให้เราชื่นใจบางทีก็จะมีนะคะใส่สะโพกบ้างเต้นกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยก็ใช้บทก็ใช้มาตลอดเป็นสิบปีตลอดจนวันนึงที่ยายไม่อยู่คุณยายคืนสู่ธรรมชาติไม่อยู่แล้วมิวก็ยังไม่จบนึกขึ้นมาได้ยังไม่จบจริงเหรอจะทำยังไงดีจะให้มันจบเสียงมันดังขึ้นมาในหัวใจคุณยายบอกยังไม่จบคุณยายนี่ใช่คุณยายมองร่วงหน้ามากเลยนะคะเป็น10ปีพี่อุ้ยทำไงคะก็เดี๋ยวต้องย้อนตั้งแต่ตอนแรกนะครับค่ะพรวนดินพรวนดินให้ดีพวกเรามีเมล็ดพืชน้อยๆขุดหลุมฝังเกลี่ยดินปิดรดน้ำนิดๆและตั้งตอคอยฝนตกแล้วแดดก็ออกเมล็ดอย่างรากงอกลงดินค่อยๆใส่ใจรดน้ำบ่อยๆยอดอ่อนน้อยๆโผล่พ้นบนดินดีใจพวกเราดีใจใบน้อยสองใบผลิดังทวินเติบใหญ่อย่างรากยึดดินออกดอกโชยกลิ่นให้เราชื่นใจเนาะก็ใช้มา10ปีนะคะเด็กๆก็ชื่นใจกันใหญ่พอยายไม่อยู่แล้วค่ะค่ำคืนกรีบดอกรับน้ำค้างฟ้าสางกรีบดอกรับอรุณใหม่นานวันกรีบร่วงโปรยดินไปห่มผ้าให้พระแม่ธรณีจบแล้วจบแล้วนะคะคุณยายคะมาจบที่นี่นะจบที่นี่แหละคือแต่งมา10ปีมากกว่าสิบมั้งที่ใช้มานะฮะก็ใช้กับเด็กๆมาตลอดอ่ะคืออยากจะบอกว่ายายมองอะไรยายก็มองเป็นไตรลักษณ์ยายมองอะไรยายก็มองล่วงหน้ายายมองอะไรยายก็มองเป็นเซอร์เคิลยายทำให้จบแต่พวกเราอ่ะถ้าเราจิตของเราไม่ได้เดินทางไปถึงขนาดนะคะที่ถ้าเราไม่ได้สัมผัสประสบการณ์เราก็ไม่รอบเราไม่รอบ
แต่คุณยายทำให้เรารู้เราไปได้ครึ่งนะคะแล้วเราก็ยังเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เรากำลังสนุกกันอยู่อืมจริงแต่ยายเนี่ยไปละแล้วยายอยากจะย้อนกลับมาบอกเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเดินตามอย่างนี้ท่านรอไงวันหนึ่งเดี๋ยวต้นไม้ก็จะบานยายไม่ได้ดึงไม่ได้เน้นว่าแม่อุ้ยทำให้จบยายแค่บอกว่ามันยังไม่จบนี่ไงต่อให้จบนะแม่อุ้ยต้องทำอย่างนี้แล้วให้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแม่อุ้ยทำไม่ได้จนแม่อุ้ยจนวันหนึ่งที่ยายได้เห็นสัจธรรมแบบว่าอ๋อแม้กระทั่งคุณยายก็ร่วงโรยและดับไปกลีบดอกห่มพระแม่ธรณีอืมอนุโมทนาสาธุค่ะปื้มเนาะคือคุณยายสอนธรรมะแม้กระทั่งวันที่คืนลมหายใจก็ยังทิ้งธรรมะไว้กับเราซึ่งคนที่ดูในเทปนี้นะคะก็อยากจะให้ได้อะไรไปด้วยคือคนที่มาทำงานรับใช้พระศาสนาที่นี่มาเป็นชาวชุมชนเสถียรธรรมสถานเข้ามาด้วยหัวใจแล้วเขาได้ชีวิตใหม่กลับไปทุกคนคนที่ชมก็สามารถที่จะนำข้อคิดธรรมะเล็กๆน้อยๆและทุกวันอาทิตย์เนี่ยเรามีการมาพูดคุยมีธรรมะสวัสดีซึ่งจริงๆแล้วเคยคิดว่าจะหยุดเมื่อคุณยายคืนลมหายใจสู่ธรรมชาติแต่ไม่ค่ะเราก็รู้สึกว่าคุณยายไม่ได้ไปไหนนี่คุณยายก็ยังอยู่กับเราตลอดอยู่ในหัวใจของเราธรรมะคุณยายก็ยังอยู่กับเรานะคะซึ่งพวกเราก็สามารถสืบสารดังนั้นเนี่ยวันนี้เราไปฟังคำสอนดีๆของคุณยายดีกว่าค่ะว่าคุณยายเคยเตือนใจทำให้เราเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำไว้ยังไม่ไปไหนแล้วก็เสถียรทั้งสองแห่งนะคะทั้งกรุงเทพและทั้งหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยทุกคนก็ยังสืบทอดนะคะยังมีงานดอกไม้เทียนมีงานศิลปะโดยถ่ายทอดโดยแม่ครูต่างๆมีบทเพลงที่ใช้ภาวนากับกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะคุณยายจ๋าอยู่กับเราสอนให้เรามีสติทุกย่างก้าวถ้าอยากรู้ว่าคุณยายฝากอะไรไว้เราไปฟังคลิปนี้ด้วยกันดีกว่าค่ะรำลึกถึงคุณยายนะคะธรรมะสวัสดีค่ะวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีนะคะถือเป็นวันยุติความรุนแรงในสตรีสากลค่ะสตรีคือสติเมื่อใดที่เราขาดสติเมื่อนั้นเราจะหลงอารมณ์ทันทีความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากภาวะแห่งการหลงอารมณ์เป็นความรุนแรงที่เราต้องกรุณาต่อตัวเองมากค่ะก่อนที่เราจะออกไปต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงภายนอกให้เราเจริญเมตตาภาวนาในการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีสติอารักขากายใจของเรามีปัจจุบันขณะที่เรารู้ทันไหวใจเตือนอารมณ์มากระทบใจเราแค่เพียงไหวกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครต้องเจ็บปวดความรุนแรงก็จะไม่มีต่อตัวเราเองสงบเย็นแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นต้องทุกข์เพราะเราสงบเย็นและเป็นประโยชน์จึงเป็นพลังแห่งการยุติความรุนแรงในทุกชีวิตค่ะกลับมาเจริญสติแล้วใช้สติอารักขาจิตสติเป็นอารักขาเดียวที่จะทำให้เรายุติความรุนแรงอย่างมีลมหายใจเป็นเพื่อนมีลมหายใจเป็นอาวุธนะคะอ่อนโยนและผ่อนคลายเมื่อรู้จักหายใจในปัจจุบันขณะยุติความรุนแรงในใจของเราได้ก็ให้อภัยคนอื่นเป็นค่ะและนี่คือวันยุติความรุนแรงที่คุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านมามีหัวใจเดียวกันและพันมือหัวใจที่มีสัมมาทิฏฐิเมื่อใดที่เรามีสัมมาทิฏฐิเราจะรอดพ้นจากความทุกข์รุนแรงไม่มีทั้งภายนอกและภายในคุณเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการยุติความรุนแรงของคนทุกวัยทุกเพศทุกชนชั้นวรรณะและทุกเจเนเรชันนะคะนี่คือความเป็นสากลค่ะธรรมะสวัสดีนะคะค่ะโอ้ยฟังคุณยายเราก็ชื่นใจนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสถียรธรรมสถานในทุกๆฝ่ายในทุกๆคนน่ะก็พยายามสืบสานงานคุณยายนะคะรวมถึงแม่อุ้ยซึ่งวันนี้แม่อุ้ยก็ให้เกียรติมาพูดคุย
ให้รู้ถึงงานส่วนหนึ่งซึ่งตาอยู่เสถียรมาเป็น10ปีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าโอ้โหในรุ่นแรกๆเขาบุกเบิกเขาทำอะไรไว้ช่วยแม่และเด็กจากความรุนแรงยังไงเริ่มจากไม่พูดถึงเลยเนาะไม่พูดถึงเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ครูอุ้ยมากๆนะคะคุณอภิศิรีจรัญชวนะเพศนะคะขอบคุณแม่ครูอุ้ยค่ะอย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ด้วยในคลิปนี้เผื่อว่าแม่ๆทั้งหลายที่เขาแบบหมดกำลังใจหรือว่าต้องเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยดูคลิปนี้แล้วอาจจะมีกำลังใจขึ้นและสำหรับคนที่พอจะมีกำลังนะคะอยากจะสนับสนุนนะคะโครงการดีๆของเสถียรธรรมสถานค่ะสามารถที่จะโอนนะคะเข้าบัญชีมูลนิธิเสถียรธรรมสถานได้นะคะก็คือธนาคารกสิกรไทยค่ะ7962028432นะคะ7962028432เดี๋ยวให้ขึ้นไว้ใต้คลิปนะคะขึ้นแล้วมีบาร์โค้ดแล้วนะคะสามารถร่วมนะคะทำบุญกับทางเสถียรธรรมสถานได้ทั้งที่นี่และที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าเราก็ยังจะสร้างอาคารอเนกประสงค์นะคะซึ่งจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมและเป็นที่อยู่ที่อาศัยของผู้ที่ไปปฏิบัติธรรมแม้ว่าบุญที่เราทำในวันนี้สร้างสถานอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้เราสมมุติว่าเราเสียอายุไปแล้วอาคารนี้ก็ยังเป็นที่ที่คนจะมาปฏิบัติทำสิ่งดีๆนะคะบุญก็ยังส่งถึงเราทุกภพทุกชาติต่อเนื่องไปนะคะก็อนุโมทนากับทุกท่านใครที่แบบอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์แชร์ค่ะแชร์ไปเผื่อคนมีกำลังทรัพย์เขาเห็นนะคะเขาก็จะได้ร่วมบุญสร้างนะคะแล้วก็ทำสิ่งดีๆซึ่งเป็นโครงการที่คุณยายจ๋าเนี่ยได้ดำริทำไว้นะคะตาลามหาสถูปนะคะก็อยากให้เสร็จค่ะเพราะว่าเป็นโครงการสุดท้ายที่คุณยายจ๋าได้ดำริไว้ก่อนที่จะคืนลมหายใจสู่ธรรมชาตินะคะค่ะและในช่วงท้ายวันนี้ค่ะก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะที่จะฝากกับทุกท่านด้วยนะคะก็เรียกว่าในเดือนธันวาคมเดือนนี้ค่ะทั้งเดือนเลยนะคะเดือนที่จะถึงเนี่ยนะคะเสถียรธรรมสถานของเราค่ะจัดงาน2ปีคุณแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดค่ะคืนสู่ธรรมชาติตั้งแต่ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมนะคะภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่าแม่ไม่ได้จากไปไหนแม่ยังอยู่ในใจยังเปล่งประกายในงานทุกๆงานทุกๆสิ่งที่ชุมชนชาวเสถียรเรายังทำอยู่ก็เป็นสิ่งที่แม่ทิ้งมรดกไว้ให้เรานะคะซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ก็จะมีการชมนิทรรศการชีวิตของคุณแม่สรรสนีเสถียรสุดนะคะจากปฏิสนธิจิตถึงคืนชีวิตสู่ธรรมชาตินอกจากนี้ค่ะยังมีพิธียกสถูปมนตราพระอรหันตารามหาโพธิสัตว์นะคะมีพิธีบวชพุทธสาวิกาศีล10ที่ตาเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะบวชวันที่2ธันวาใครสนใจนะคะอยากจะมาบวชนะคะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ทดแทนพระศาสนาหรืออยากจะบวชเรียนนะคะก็เข้ามาได้ที่ LINE @ค่ะ @นะคะแล้วก็ SDSNUN นะคะ SDSNUN นะคะก็สมัครเข้ามาได้หรือมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะนอกจากนี้ค่ะที่สำคัญคือเราจะมีการเปลี่ยนดอกไม้หน้ากายสังขารคุณยายจ๋าในวันที่6ธันวาใครว่างแวะมาได้นะคะดอกไม้ที่อยู่ด้านหลังที่พิธีกรนั่งอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแล้วก็มาน้อมจิตนะคะถวายเปลี่ยนดอกไม้กับให้คุณแม่กันส่วนวันที่7ธันวาค่ะเป็นวันครบรอบ2ปีพอดีที่คุณยายจ๋าคืนสู่ธรรมชาตินะคะ2ปีแล้วเผลอแป๊บเดียวนะแต่เรารู้สึกว่าคุณยายอยู่กับเราตลอดเรามาเสถียรทุกเดือนเราใครที่ยังมีโอกาสได้แวะมานะคะจะรู้ว่าธรรมะคุณยายไม่หายไปไหนนะคะซึ่ง 7:30 นาทีนะคะจะมีพิธีทำบุญใส่บาตรคณะสงฆ์และสามเณรจากวัดหนองขุ่นจังหวัดอุบลราชธานี79รูปนะคะโอ้ท่านมาจากอุบลเลยเนาะใครว่างนะคะมาร่วมทำบุญใส่บาตรกันนะคะทำถวายทำส่งกุศลให้คุณแม่นะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสัมโมทนียกถานะคะเรื่องของการทำงานศาสนาของแม่ชีสรรสนีเสถียรสุดนะคะโดยพระราชพุทธิวรคุณท่านอมโรภิกขุนะคะเจ้าอาวาสวัดอมราวดีประเทศอังกฤษนะคะโอ้ซึ่งการได้ฟังธรรมจากท่านนี่เป็นโอกาสที่ดีนะคะท่านก็ปกติน่าจะอยู่ที่อังกฤษนะคะก็โอกาสนี้มาเรียกว่ามาเล่าเรื่องมาพูดสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับเรื่องคุณยายในงานครบรอบ2ปีโดยเฉพาะนะคะซึ่งน่าฟังมากๆเลยค่ะ
นอกจากนี้ค่ะยังจะมีการเสวนาเปิดโครงการสื่อสร้างปาฏิหาริย์สืบสานปณิธานแม่ชีสันสนีเสถียรสุดด้วยยังมีสัมโมทนียกถาโดยพระครูจารุปริยัติการเจ้าอาวาสวัดหนองขุ่นรองเจ้าคณะอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีมีแต่ธรรมะที่น่าฟังทั้งนั้นเลยนะคะมีการแสดงอนุสาวรีย์มีชีวิตชุดกราบโอกาสจากหลานๆโดยได้รับความเมตตาจากพระราชวัชระธรรมพาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษนะคะพระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีเมตตามาให้กำลังใจด้วยนะคะท่านเมตตาหลานๆที่ชุมชนเสถียรตลอดนะคะและในวันที่9ธันวาค่ะพระราชโพธิวิเทศนะคะท่านประสันโนประธานสงฆ์วัดอภัยคีรีสหรัฐอเมริกานะคะจะมาแสดงธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีนำมาซึ่งความเจริญได้อย่างไรมี3วันสำคัญสำคัญนะคะที่มีพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมเนื่องในงานครบรอบการคืนสู่ธรรมชาติของคุณแม่สันสนีเสถียรสุดของเรานะคะทั้งหมดนี้ค่ะสามารถจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเสถียรธรรมสถานได้เลยนะคะหรือสามารถโทรมาถามก็ได้ค่ะที่02-519-1119 02-519-1119ค่ะก็ครบถ้วนนะคะเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะว่าถ้ามีโอกาสนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรแวะมาที่นี่เลยค่ะเสถียรธรรมสถานนะคะก็ยังมีอาหารมังสวิรัติอร่อยๆตาชอบมากเลยค่ะก็เรียกว่าที่นี่ก็ยังอยู่กันอย่างสงบร่มเย็นมีพระบรมสารีริกธาตุให้เรากราบนมัสการด้วยนะคะแต่วันนี้เวลาของธรรมสวัสดีหมดลงแล้วพบกันใหม่กับธรรมสวัสดีไลฟ์ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ตาและก็แม่ครูอ้อยขอลาไปก่อนแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีธรรมสวัสดีไลฟ์